สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวง1นาทีกับดร.เทมทาโร่คาร์ดนะครับคืนนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์เข้าสู่ช่วงกลางเดือนของพฤศจิกายนผ่านไปเร็วมากเพิ่ง11เดือน11เองนะครับต้องคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่12ถึง18พฤศจิกายน2566นะครับเป็นของชาววันอาทิตย์และชาววันจันทร์นะครับชาววันอาทิตย์และชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ TikTok ดร.เทมทาโร่คาร์ดด้วยครับตั้งจิตไปพร้อมกันนะดูซิว่าชาววันอาทิตย์จะเป็นยังไงบ้างชาววันอาทิตย์สัปดาห์นี้เหมือนมีเรื่องที่ต้องเหมือนต้องทำอะไรบางอย่างต้องสู้อะไรบางอย่างนะครับเหมือนคนที่พ่ายแพ้อะไรบางอย่างก็ต้องสู้ต่อใช้คำนี้บางครั้งให้ระวังเรื่องการโดนแทงข้างหลังหรืออัดใจหนักใจเอกสารสัญญาหรืออะไรเรื่องการเงินต้องดูให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับผมช่วงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีเงินมาต้องจ่ายออกตลอดในช่วงนี้เหมือนเขาลักษณะแบบว่าอาจต้องจ่ายเงินให้ใครหรือต้องให้ใครรวมทั้งนะครับหมายถึงว่าคนมายืมเงินก็เกิดขึ้นได้คุณมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันช้าเหลือเกินรู้สึกว่ามันเนิบๆเจ้าชู้กุ้มกลิ่มด้วยนะสำหรับบางท่านสำหรับชาววันอาทิตย์ใจนี่อยากจะหาเงินเยอะๆคิดเรื่องของการเงินนะครับไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่มีเกณฑ์การเดินทางตลอดในช่วงนี้นะอาจจะหมายถึงเซลล์ก็ได้ทำยอดในช่วงสัปดาห์นี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับผมยอดหรืออะไรบางอย่างที่เราจะต้องทำในสัปดาห์นี้ด้วยสำหรับชาววันอาทิตย์แต่คุณเป็นคนที่โดดเด่นมากไม่ว่างานหรือโปรเจกต์ของคุณที่กำลังทำอยู่ในสัปดาห์นี้นะผมบอกเลยว่าคุณจะโดดเด่นมากแต่บางครั้งคุณก็แบบว่าพอคุณกลับบ้านคุณก็โลกส่วนตัวสูงเหลือเกินเพราะว่าเหนื่อยกับการทำงานมากๆด้วยเช่นกันนี่สำหรับชาววันอาทิตย์นะครับนี่เรามาดูว่าชาววันจันทร์สัปดาห์นี้12ถึง18พฤศจิกายนจะเป็นยังไงบ้างดูซิว่าจะมีโชคลาภอะไรกับเขาบ้างไหมของวันที่16นะตั้งจิตดูซิดูซิเป็นไงบ้างชาววันจันทร์ชาววันจันทร์สัปดาห์นี้ชาววันจันทร์สัปดาห์นี้โอ้โหไม่ต่างจากชาววันอาทิตย์เลยไพ่แทบจะเหมือนกันมากเหมือนคุณต้องฝืนความรู้สึกอะไรบางอย่างก็ต้องทำไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องโปรเจกต์อะไรบางอย่างอุปสรรคเยอะเหลือเกินทำงานเหนื่อยมากถึงคุณเหนื่อยคุณก็ no choice คุณก็ต้องทำต่อใช้คำนี้เหมือนเขาเรียกว่าต้องลุยต่อต้องแบบอย่าท้อละกันใช้คำนี้ให้ระวังความอึดอัดใจหรือการโดนแทงข้างหลังการเงินก็เก็บไม่ค่อยอยู่ด้วยสัปดาห์นี้นะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลยต้องให้หรือต้องจ่ายออกอะไรบางอย่างแล้วมีไพ่เกี่ยวกับคำว่าพ่อก็ได้สำหรับชาววันจันทร์นะเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าพ่อหรือคนรักหรือหัวหน้าที่เป็นผู้ชายเจ้าของกิจการผู้ชายอาจจะเกี่ยวข้องก็ได้หัวหน้านักการเมืองรัฐมนตรีนายพลทหารตำรวจก็ตามเช่นกันคุณจะโดดเด่นมากในสัปดาห์นี้เช่นกันนะครับผมสำหรับชาววันจันทร์นะ